ตอนนี้นะครับเราอยู่กับเหล่าซุปตาร์นะครับที่ออกมาโชว์ตัวในงานวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปพบกับเดอะเบลชาแนลนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เดอะเบลชาแนลตื่นเต้นนะครับเอ้าเบลเอ้ยทำไมมายืนอยู่ตรงนี้วันนี้มีโปรดักต์อะไรมาอ๋อแล้วเมื่อคืนแจกของรางวัลให้กับใครอ่ะเอ้าแล้วทำไมถึงแจกไม่ให้พี่อ่ะแล้ววันนี้เบลมีโปรโมชั่นอะไรบ้างในนี้โอ้เบลบอกว่ามี GS5S เดี๋ยวเบลพี่ว่าไปคุยกับวอดอดีกว่าเฮ้ยพี่เจอวูดดี้ด้วยเดี๋ยวไปคุยวูดดี้กันมาเอ้าทักทายกันสิสองคนนี้โอ้โหทำยังกันไม่รู้จักกันแล้วเมื่อคืนน่ะแจกรางวัลทำไมไม่แจกให้ผมวะคุยกันนะสองคนนี้รู้จักกันแต่ผมว่าคุณไม่ควรอยู่เนี่ยผมเอาคุณไปไว้ที่อื่นก่อนอยู่เนี่ยไม่ต้องทำหล่อมากปกติผมหล่อคุณเยอะเดี๋ยวเบลอยากจับกล้องซีนีไหมเดี๋ยวพี่พาจับกล้องเลนส์มานี่นี่ถ่ายเอากว้างๆหน่อยเลยเอากว้างๆเหมือนไหมได้เลยเห็นไหมเอาตัวแบ็กมาจิกมั่งอ่ะใช่ได้กลับไปเกาะสมุยนะไปไม่ต้องอยู่หรอกที่นี่เอายืนคุยกันสวัสดีกันนะสองคนนะสวัสดีกันจุ๊บรักกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง The Bell Channel ไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับวันนี้ว่ามีอุปกรณ์อะไรลดเป็นพิเศษบ้างนะครับวันนี้มีทั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับบอกว่าเยอะครบจบในงานเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาเร็วนี่ใส่แมสด้วยตอนนี้เราอยู่ที่บูธ Panasonic นะครับเดี๋ยวมาดูเอากล้องมาคืนถ่ายแล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะฮะ70-200มาใต้น้ำโอเคเลยนะใต้น้ำโอเคเลยนะพี่จะเอาลงไปได้ยังไงใส่เขาอีกใต้น้ำโอเคเลยนะมีคนบอกด้วยเดี๋ยวเราจะเอา70-200ใส่เฮาซิ่งลงไปถ่ายใต้น้ำกันนะครับคือไม่ต้องดำแล้วผมว่าอยู่น้ำก็ยิงลงไปเลยโอ้ตายแล้วถ้าสนใจเอา70-200ไปถ่ายใต้น้ำบอกพี่แม็กซ์แม็กซ์คิดดูโดมจะขนาดไหนไอ้โดมผมไม่ซีเรียสนะผมว่าน้ำหนักมันคงมหาศาลเจอกันตรงนี้ได้พูดปะเดี๋ยวคอยดูไฟล์สุดๆอะไฟล์กล้องดีสุดๆเอาเน้นเดี๋ยวพี่บอกก่อนมันอย่างนี้คืออันนี้ที่รู้ไหมว่าพี่ได้4ตัวแรกของประเทศเลยนะแล้วก็เป็นคนแรกที่กลับมารีวิวอ๋อเดี๋ยวรีวิวตรงนี้เลยนะครับคือเมื่อกี้ก็เอาไปใช้งานแล้วอ้าวใช้งานจริงนะครับแล้วก็ใช้ในพื้นที่ที่มีแสงมากแสงน้อยด้านในแล้วก็มีด้านนอกด้วยตัวนี้เป็น VND นะครับ Wearable ND ของ SNY นะครับ5สต็อปเนาะนะแบงค์5สต็อปเนาะเริ่มจาก 1.5 ถึง 10ถ้าเป็นตัวเลขก็คือ 2 ถึง 1,000 อ๋อเริ่มจาก 1.5 ถึง 10สต็อปเลยนะครับใช่แต่ว่าตอนนี้ถ้าเรามองข้างๆใช่ไหมครับไอ้ตรงบอกสต็อปอ่ะตัวสต็อปเปอร์ของเขาเนี่ยครับถึง5เขาจะเขียนว่า2 3 4แต่5ปุ๊บอ่ะตรงช่องระหว่าง5ไปแม็กซ์มันจะไม่เขียนเดี๋ยววันนี้แบงค์จะคุยกับ DP เขาอีกทีนึงว่าเพราะมันไล่เฉดนะจาก5ไปแม็กเนี่ยก็คือจาก5สต็อปไป10สต็อปอยู่ในแค่ช่องนี้เองซึ่งเราจะพยายามให้มันแก้ไขให้ลูกค้าเข้าใจหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับในการใช้งานอันนี้ผมพูดจากการใช้งานเลยคือบางทีอ่ะมันยังไม่แน่นเกินผมว่าน่าจะมีอุปกรณ์สักตัวนึงนะครับที่คอยหมุนล็อกเพื่อที่จะไม่ให้มันเคลื่อนที่แบบนี้ได้มันจะหลุดง่ายเกินไปนะครับแต่ว่าสำหรับการใช้งานผมว่าคุ้มสำหรับคนที่ใช้เลนนะครับที่มีหน้า67ถึง82เลยเหมาะเลยเนี่ยผมไปใช้แล้วเนี่ยโอ้เวิร์กมากไฟล์คุณภาพดีคือมันไม่ติดขอบดำที่เห็นในมอนิเตอร์นะมันไม่ติดขอบดำแต่เดี๋ยวเราไปดูในงานเกรดสีอีกทีนึงว่าจะติดขอบดำหรือไม่เล่นจะแบบหลอนไปพักนึงขอบไม่มืดนะ
อันนี้โพเลสรอ 5.9K มันหล่อแล้วมันดูยิ่งใหญ่ใหญ่ได้เลยหุ่นแฮะคืนก่อนคืนนะเฮ้ยไอ้ว่าเอามันล็อกด้านในเดี๋ยวเดี๋ยวจองเรียบร้อยข้างในเราขยายให้มันเกี่ยวใช่มันหมุนขยายเอาเองเอ๊ะเดี๋ยวแม็กจะพาทุกคนไปชมบูธต่างๆเลยนะครับว่าวันนี้มีอุปกรณ์ถ่ายภาพแล้วก็วิดีโออะไรบ้างบูธแรกเลยครับ DJI ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ DJI มีโปรดักต์ตัวใหม่อะไรบ้างครับอันนี้ Air 2ครับ Mavic Air 2ครับวันนี้มี OM4 แล้วก็ Osmo OM4 นะครับไม้กันสั่นนี่ดูนะครับนิ่งสมูทมากวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษครับที่นี่ก็เป็นในส่วนของในงานนี้นะครับควบโดรนอ่ะตั้งแต่ Air 2ขึ้นไปจะฟรีค่าดำเนินการเอกสารทั้ง3ส่วนเลยครับมียื่นใบขออนุญาตแล้วก็กสทช.กสทช.ด้วยจะฟรีให้นอกเหนือจากงานที่จะต้องชำระเองแต่ถ้าเป็นมินิก็จะมีส่วนลดค่าดำเนินการเอกสารลดจาก 1,264 เหลือประมาณ500ลดไปครึ่งนึงโอ้โหลดเยอะมากเลยครับแล้วก็จะมีในส่วนของแถมที่เป็นแบบกระเป๋าผ้าของ DJI ปี50ขั้นแรกครับแล้วมีได้ข่าวมาว่านะครับ DJI ก็จะออก Ronin S2 นะครับอันนี้ได้ข่าวว่าจะออกเมื่อไหร่ครับเฮ้ยอุ๊บไปก่อนไหมอุ๊บไปก่อนอุ๊บไปก่อนไม่ทันแล้วมองข้ามได้ไงซียุนครับไม้กิมบอลกันสั่นที่มีมากทุกแบบทุกสไตล์นะครับตั้งแต่ขนาดเล็กยันไปอันใหญ่นะครับใหญ่จนไปถึงตัวเครน 3S ตัวใหม่นี่เครน 3S ตัวใหม่เลยนะครับ200สบายสบายครับตัวนี้ขึ้นเลสยังได้เลยใช่ไหมขึ้นเลสเลยรับน้ำหนักได้กี่กิโลครับตัวนี้ได้6กิโลน้ำรับน้ำหนักได้ถึง6กิโลนะฮะโหตัวใหญ่แบบนี่เอ้าทุกคนจะรู้จักแม็กอยู่แล้วนะครับว่าแม็กตัวใหญ่แค่ไหนนะครับกล้ามเยอะๆนี่น้ำหนักกำลังดีเราจะใช้กับกล้องตัวใหญ่ๆเท่านั้นตัวใหญ่ถ้าตัวเล็กๆก็แล้วมีโปรดักต์ตัวใหม่อะไรออกมาบ้างครับก็มีเคน2เคน2 S ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวใหม่ขึ้นมาเลยเคน 2S เหรอจริงๆพระเอกจริงๆน่าจะเป็นตัว View S อยู่เป็นอันนี้ 12,900 เดี๋ยวในงานมันเหลือ 1,900 นะตัวนี้ขายดีมากเพราะมันรับหนักได้ประมาณเกือบ4กิโลอ่ะประมาณ4กิโลแต่ว่าตัวมันเล็กไงตัวเล็กรับน้ำหนัก4กิโลโหดมากโหดมากโอ้แล้วราคาก็โหดด้วยอยู่แล้วราคามันนิดราคาไม่แพงราคา 12,900 หรือ 1,900 อ่ะรับน้ำหนักได้4กิโลตัวแค่นี้เองเมื่อเทียบกับเคลน3นะฮะสวยมากเลยจับถนัดดีเนาะอันนี้พอดีใส่อุปกรณ์มาเยอะก็เลยดูลังการนิดนึงเราสามารถติดตั้งมอนิเตอร์จริงๆก็สามารถที่จะมูฟตัวนี้ขึ้นมาจับด้านบนนี้ใช่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นบูธของซียุนครับไปชมบูธต่อไปแนนไลท์ครับแนนไลท์วันนี้แนนไลท์มีอะไรมานำเสนอครับผมมีอะไรบ้างครับก็จะเอาตัวไฟโฟซ่า60โฟซ่า60ค่ะลดเหลือเท่าไหร่ครับวันนี้ก็จัดเซตด้วยจากปกติ 10,000 นะคะก็จัดเป็นเซตคอมแพคเหลือ 9,900 บาทโอ้ก็จะได้ทั้งตัวโดมตัวไฟแล้วก็ขาตั้งไปเลยโอ้มีแถมขาตั้งด้วยนี่ค่ะแล้วก็มี power tube อันนี้ขายดีมาก power tube แจกฟรีใช่ไหมฮะขายค่ะอ๋อขายปกติก็แถม2อย่างด้วยเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนี่ power tube ก็ถูกอยู่แล้วยังมีของแถม power tube อีกมาซื้อเลยรีบๆเลยนะแล้วก็เป็นตัว Forza 200 Forza 200 Forza 300 300แล้วก็500ของแถมจุกๆค่ะของแถมจุกๆผ่อน 0% 10เดือนนะครับได้แคชแบ็ค 30% ใช่ไหมฮะแล้วแต่ว่าเราซื้อเท่าไหร่แต่ถ้าซื้อนะครับแนะนำนะครับให้จัดตัว500เลยนะครับแนนไลท์ตัว500คุ้มเลยแล้วก็ดวงเดียวเบาขึ้นเพดานสว่างทั้งงานเลยขอบคุณมากครับในไลน์ครับมาบูธต่อไปไม่ได้บูธต่อไปเป็นซิกมานี่ซิกมาเนี่ยจะทำเลนเมาส์ทุกค่ายเลยนะครับจะมีตั้งแต่เ
e-mount นะครับ ef mount nikon mount นะครับไม่ทราบว่า sigma ตอนนี้เขาทำเมาส์ของ RF อะไรมาแล้วยังฮะ RF ยังไม่มายังไม่มาครับผมตอนนี้มีกี่เมาส์ครับตอนนี้มี L เมาส์ L เมาส์ด้วยมีตัว Sony Sony E เมาส์ครับแล้วก็มี Canon ตัวธรรมดาแล้วก็ Nikon ตัว EF เมาส์ใช่ไหมตัวเดิมครับแล้วก็มีโปรดักต์ตัวใหม่ที่ออกมาไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้โปรดักต์ที่ออกมาใหม่ที่ออกมาใหม่ล่าสุดตอนนี้จะเป็นตัว 85F1.4 ของ L เมาส์กับ Sony ครับผมจะเป็นตัวเล็กลงกว่าเดิมขนาดเล็กน้ำหนักใช่น้ำหนักและขนาดเลยน้ำหนักเบาลงด้วยนี่เป็นโอ้โหตื่นเต้นมากสำหรับซิกมานะครับว่าน้ำหนักเบาลงแต่ว่าซิกมาตอนนี้ก็มี L mount นะครับสำหรับคนที่ใช้ตระกูล S1 นะครับ S1 หรือว่าตอนนี้ S5 ที่ออกมาใหม่ของ Panasonic ก็สามารถที่จะมาเลือกใช้เลนส์ของซิกมาได้เหมือนกันครับครับขอบคุณครับต่อไปนะครับไม่เราข้ามค่าย Panasonic เดี๋ยวเราไปดู Canon นะครับ Canon นะครับวันนี้เราอยู่กันที่บูธ Canon นะครับ Canon วันนี้ตัวนี้มี R5 มั้ยครับวันนี้มีแต่เดโมตัวใหญ่อย่างเดียวพี่มี R5 R6 มามี R5 ด้วย R5 เนี่ยแม่งได้จับมาแล้วก่อนใครเพื่อนด้วยไม่บอกจุ๊ๆแล้วก็ได้ลองใช้มาทดสอบประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้วตอนนั้นก่อนอัปเดตเฟิร์มแวร์สมัย 12K ยังร้อนเอ้ยสมัย 8K ยังร้อนใช่ยังร้อนเหรอตอนนี้4นาทีตอนนี้ร้อนอีกไหมไม่นะครับ 8K ได้20นาทีอยู่แล้วครับตอนนี้โอ้ย20นาทีแล้วนะครับไม่ร้อนแล้วตอนแรกเนี่ย1นาที2นาทีก็ตัดแล้วฮีทเลยแต่เห็นฝรั่งเขารีวิวแค่ถอดการ์ดแล้วยัดอัตโนมัติไปก็ผ่านได้ยาวๆแน่นอนครับเพราะไม่ได้เรคคอร์ดใช่เขาเล่นขอลง CF อ่ะผมว่าใช้พลังงานเยอะมันไม่ใช่ครับมันคือตอนนี้ถ้าใช้งานจริงก็ต้องใช้ CF เพียงแต่128 กิกะขึ้นไปเท่านั้นถึงจะได้ขอ 8K ได้นะครับถ้าลูกค้าใช้ต่ำกว่านั้นมันได้ขอในเรื่องของความเร็วแล้วมันสามารถเอา HDMI อะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ครับเอาแล้วมันจะเข้า 8K ไหมยังใช่ไหมเป็น 8K ไหมก็ต้องอยู่ที่ตัวบันทึกเนี่ยครับต้องอยู่ที่อัตโนมัติใช่ครับอยู่ที่ตัวบันทึกถ้าตัวบันทึกได้มันก็บันทึกได้นี่ครับมาเหมือน 4K ครับที่ตัวรองรับR5 กับ R6 มีความแตกต่างกันยังไงในเรื่องของสเปคใช่ไหมครับเรื่องของ R1 เรื่องของขนาดพิกเซลนะครับที่แตกต่างกัน R6 อยู่ที่20 ล้าน20 ล้าน25 ล้านนะครับวิดีโอ R5 อยู่ที่8K R6 อยู่ที่4K ครับผมแล้วก็การทำงานของลักษณะการใช้งานนะครับนี่ครับบอดี้ข้อแตกต่างบอดี้ด้วยอย่างเช่นของตัวจอ R5 จะมีตัวนี้อันนี้เหมาะงานวิดีโอนี่หรือว่าเราสามารถมองแบบนี้ได้มองได้ครับคือเป็นจอเหมือนจอทั่วไปของตัวเดสก์ทั่วไปก็คือแต่ R6 จะไม่มีในเรื่องของการทำงาน R5 ประสิทธิภาพมันจะสูงกว่าในเรื่องของระบบภายในอะไรพวกนี้ครับก็จะมากขึ้นเฟรมเรทอะไรพวกนี้ในการทำงานก็จะเยอะคือถ้าให้เลือกสำหรับงานวิดีโอเลยก็ต้องต้องอยู่ที่ลูกค้านี่ต้องบอกก่อนว่าอยู่ที่ลูกค้ามากกว่าลูกค้าจะใช้แค่โอเคหรือแค่8หรือ8ถ้า8ก็R5คือท็อปไปเลยแต่ถ้าลูกค้าจะไม่ได้ใช้งานสูงมากแล้วก็อยู่ที่งบประมาณลูกค้าว่าจำกัดอยู่ที่ประมาณนี้เราจะตั้งไว้แค่นี้ครับ R6 ก็ตอบโจทย์ในการทำงานโอเคได้โอเคได้อยู่แล้วครับอยู่ที่กลุ่มลูกค้าครับนี่จะตอบแทนลูกค้าไม่ได้ว่าตัวไหนจะดีกว่ากันในการทำงานนะครับอันนี้อยู่ที่ความเหมาะสมที่เราไปใช้งานนะครับจริงๆปัจจุบันสำหรับการทำคอนเทนต์ลงในโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็ไม่ต้องการอะไรที่มันเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่ทำสต็อกวิดีโอนะครับเหมาะเลยนะครับสำหรับตัว R5 ที่สามารถถ่ายได้ถึง 8K นะครับให้คุณภาพภาพที่คมชัดมากขึ้นจริงในงานเนี่ยครับเราจะมีพรีออเดอร์พวก R5 6ด้วยแล้วก็มีอาจจะไม่เป็นราคาพิเศษแต่อาจจะมีของแถมให้นะถ้าพรีออเดอร์กับทางร้านทางร้านจะมีพวกถ้าเป็นตัวราคาที่จะคุ้มๆหน่อยก็จะเป็นตัวเล็กๆพวก200 ดีเพราะว่าตอนนี้กระแสไลฟ์กำลังมาเราจะดูแลพวกกลุ่มลูกค้าพ่อค้าแม่ขายหรือคนที่กำลังจะไลฟ์จากกล้องมือถือให้มันดีขึ้นให้มันเป็น APS-C ไซส์อย่างน้อยก็มีท็อปฟิลที่ดีสวยเลยนะโอ้คุ้มจริงเลยเซอร์ที่ใหญ่กว่ามือถือหน่อยผู้หญิงชอบเลยนะแบบโบเก้อะไรกันเขาชนะขาดอยู่แล้วเรื่องนี้ใช่ใช่โอเคขอบคุณมากครับนะครับเดี๋ยวซาลาโมนิกซาลาโมนิกออกใหม่นะครับคือเหมือนที่เราใช้เนี่ยเราก็ใช้แต่ซาลาโมนิกนะฮะวันนี้มีเดี๋ยวแนะนำซาลาโมนิกหน่อยว่าตัวใหม่ชื่อว่าอะไรนะครับบีลิง500 โปรนะครับมันมีอยู่2 รุ่นคือตัวที่มันเป็นตัวเดี่ยว
1ต่อ1กับเป็นตัวดูโอใช่ไหมฮะมี3รุ่นเลยค่ะเฮ้ยมี3รุ่นตัวนี้จะมี1ตัวรับ2ตัวส่งที่มีหน้าจอเป็นดิจิตอลกับ1ตัวรับ2ตัวส่งที่หน้าจอเป็นธรรมดาคือมันสามารถบอกได้ด้วยว่าเราใช้แบตเตอรี่ไปเท่าไหร่อะไรใช่ไหมฮะอ๋อแล้วก็มันมีตัวที่มันชาร์จอันนี้พวกนี้ชาร์จนี่มาดูเนี่ยพอชาร์จมันก็เห็นขึ้นแบบนี้เลยอันนี้คือเพิ่งเปิดตัวเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็มีวางจำหน่ายที่งานซูมคาเมร่าเลยนะฮะก็มาจัดกันได้นะครับแต่ผมบอกเลยจัดตัวโปร 9,900 คุ้มคือเห็นจากที่พี่บิมแกรีวิวแล้วนะโอ้2วันแกใช้แบตเตอรี่แค่ชาร์จภายในเองเนาะโอเคมาจัดกันมีส่วนลดหรือว่าโปรโมชั่นอะไรบ้างครับจะมีเป็นแถมพวกเบสแคสให้อ่ะค่ะแถมขนแมวงุ้งงิ้งงิ้งนะฮะนี่ต้องพีออเดอร์นะคะตอนนี้ยังเป็นพีออเดอร์อยู่ใช่ไหมยังพีออเดอร์อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไปพูดต่อไปเลยซัมยังนี่ซัมยังไม่มีคนขายวันนี้อ๋อมีเหรอซัมยังวันนี้มีโปรดักต์ใหม่ไหมครับหรือว่ามีอะไรมานำเสนอบ้างครับก็จริงๆที่เอามาออกนะก็เป็นโปรดักต์ที่ตอนนี้เรากำลังวางขายอยู่เป็นหลักนะครับแต่ว่าที่เรานำมาในงานจะเป็นเมาส์โซนี่ฟูลเฟรมโอ้เมาส์โซนี่ฟูลเฟรมสำหรับคนที่ออก A7 ตัวใหม่แล้วก็ด้านนี้จะเป็นซัมยังเหมือนกันซัมยังซีนตัวนี้ซัมยังซีนนะครับเป็นซีเนนะครับเป็นไวส์เมาส์อะไรเป็นเมาส์แคนนอนทั้งหมดแล้วครับ5ตัวเป็นเมาส์แคนนอนทั้งหมดเลยนะครับแล้วทำยังได้ทำ PL เมาส์มั้ย PL เมาส์นี่ยังไม่มีข้อมูลนะยังไม่มีเนาะแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแคนนอนก่อนแต่สำหรับEF เมาส์เนี่ยคือข้อดีอย่างนึงเราสามารถดูค่ารูรับแสงได้นะครับเวลาเราปรับที่สต็อปเราก็ที่สต็อปก็จะหมุนมีตัวเลขแต่ถ้าเป็น PL mount เนี่ยมันจะไม่มีนี่ข้อแตกต่างกันขอบคุณครับมาดูเวลท็อกนะครับวันนี้นี่สปีดบูสเตอร์นะครับมหาศาลอลังการงานสร้างมีทุกเมาส์ RF เมาส์มายัง RF ยังยังโอเคจะมีเป็น L mountนี่ L mount Leica เอาไปใช้กับอะไรกล้อง S1H ไง S5 นะครับนี่แล้วก็มี Z mount ประมาณ Z mount ครับน่าเออมีระยะ33มิลกับ23มิล F1.4 หูขาดเลยละลายหูขาดเลยนี่จาก 11,500 ลดเหลือ 13,500 ลดเป็นหมื่นเลยเอ้ยลดเป็นร้อยเลยไปพันกว่าบาทลดไปพันกว่าบาทนะครับก็ใครที่ใช้นิคอนนะครับมาจัดเลนเอาไปถ่ายเอาไว้ถ่ายพอร์เทรตได้นะโบเก้แบบหูขาดเลยอ่ะขอบคุณครับมาถึงบูธต่อไปนะครับแซนดิก King of Card เอาไปบูธต่อไปโอลิปัสดูโปรดักต์ของโอลิปัสนะครับนี่ก็ครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของโอลิมปัสนะครับโอลิมปัสตอนนี้มีโปรดักต์ตัวไหนนำเสนอบ้างครับที่มีโปรโมชั่นในงานเนี่ยฮะอ๋อก็ผมแนะนำเป็นตัว EM5 Mark 3เหมือนครับ EM5 Mark 3ใช่ครับมีของโชว์ไหมครับอยู่ด้านโน้นแล้วอันนี้โปรโมชั่นยังไงบ้างครับก็จากก่อนคาเต็มนะครับบอดี้ 39,990 ลดเหลือ 35,991 บาทครับโอ้ลดเยอะมากเลยแล้วก็แถมเลนด้วยนะเลน17 F1.8 แล้วก็แบตเตอรี่1ก้อน17 F1.8 นี่ใช่ครับนี่คือราคาก็เป็นหมื่นหนึ่งเขาแถมครับแถมแบตเตอรี่ด้วยก้อนนึงแล้วก็จะมีตู้กันชื้นแถมให้ด้วยแถมตู้กันชื้นด้วยครับเอ้ยในงานซูมคาเมร่ามี TGมี TG มาขายด้วยสำหรับคนดำน้ำอย่างพวกเรานะครับนี่ TG 6นะครับตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมนะครับในกลุ่มวงการดำน้ำเลยนะครับแต่เราต้องเอาไปใส่ housing ปกติตัวเดิมของเขาเนี่ยเขาก็ลงน้ำได้ลึกถึง15เมตรอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่เราลงลึกกว่านั้นนะครับ20-30เมตรเราก็ใส่ housing ลงไปนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันในงานที่เด็กนะครับที่ไบเทคบางนาอีกก็มีราคาเลนส์ครับลดราคาเยอะแยะเลยครับผมเลนส์โปรลดราคาทุกตัวเลยครับแล้วก็เลนส์นะครับเลนส์ตัวโปรนะครับ F1.2 ลดราคาเป็นหมื่นเลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้แม็กชอบเลย45นะครับ45เป็น F1.1.2 นะครับแล้วก็25นะครับคูณ2ก็เป็น50มิลนะครับแล้วก็17นี่ตัวโปรทั้งหมดเลยแล้วก็ลดราคาเป็นหมื่นอ่ะรีบมาจัดเลยนะครับ นะครับงานจนถึงวันที่6วันนี้แม็กมาเปลี่ยนกระเป๋าใหม่ที่งานซูมคาเมร่านะครับเป็นยี่ห้ออินเคสให้แม่พูดเล่นนี่กระเป๋าใบใหญ่เอ้าใบใหญ่จริงๆนะเนี่ยอันนี้จะเน้นใส่เป็นโดนนะคะลูกค้าใส่โดนเลยเหรอใช่ใส่โดนได้ใช่ค่ะถ้าลูกค้ามีอินเสิร์ตก็ไปใส่พวก DSLR ได้เอ้างานเข้าแล้วใส่โดนคือตอนนี้แม็กกำลังหากระเป๋าใส่โดนอยู่พอดีเลย Phantom 4 Pro ปั๊บอ๋อนี่ใส่แล็ปท็อปใช่ค่ะแม่งเลยเด็กเสิร์ฟให้ครับทำนี่ใส่แฟนทอม4ได้เลยนะครับอุ้ยเหมาะเลยกำลังหาอยู่พอดีเท่าไหร่ครับตอนนี้ได้งานเหรอ 6,790 ค่ะ 6,700 ครับเก็บก่อนจาก 7,990 อ๋อเหรอจาก 7,990 นะครับใช่ค่ะน่าสนใจมากเลยครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นกระเป๋า DSLR เห็นเหมือนแบบสะพายข้างเก๋ๆใช่ไหมเดี๋ยวสะพายให้ดูทิ้งก่อนใบนี้แพงกว่าอีกด้านในเนี่ยสะพายข้างเก๋ๆใช่ไม่ค่ะสะพายข้างนี้ใช่ค่ะสะพายข้างนี่อันนี้เวลาใช้งานก็หมุนมาด้านหน้าได้เลยไม่ต้องถอดปุ๊บแบบนี้แล้วก็จับยิงป๊อปนี่ครับแล้วก็ใช้งานแบบนี้เลยชักกล้องขึ้นมาสวยใช้งานง่ายนะครับคนถ่ายภาพนิ่งจะใช้งานง่ายกว่าถ่ายวิดีโอนะครับด้านในสวยงามมากนุ่มๆกันกระแทกได้ด้วยไอตัวนี้มีแบบกันน้ำละอองน้ำมีค่ะแต่ว่าตัวเนื้อผ้ากันละอองน้ำละอองฝนได้อุ้ยกันละอองน้ำเหมาะเราชอบเที่ยวทะเลช่วงนี้ฝนตกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยตกฝนอะไรเงี้ยได้ไม่ถึงใช่สายทราเวลแล้วก็นี่คือจริงๆเหมาะเลยสายทราเวลนะฝากไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเอาได้ค่ะรอนะคะครับพิกดีไซน์นะครับแม็กเนี่ยใช้มาตั้งแต่สมัยที่ยังถ่ายภาพนิ่งเลยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเขายังไม่ออกของเลยตอนนั้นนี่ไอตัวเนี้ยเนี่ยใช้แล้วก็ผูกไว้กับที่กล้องแล้วก็ห้อยได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้ใช้กันมาหลายอย่างแล้วเนี่ยตัวเนี้ยล็อกแก๊กสมัยถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีกระเป๋าทุกแบบดีไซน์เก๋ๆคือกระเป๋าเนี่ยเหมือนถือไปห้างได้อ่ะแบบเนี้ยใส่กระเป๋าใส่เงินก็ได้ใส่อุปกรณ์ได้หลายอย่างแข็งแรงทนทานด้วยฮะสวัสดีครับวันนี้นิคอนมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรในงานบ้างครับผมก็จะมีส่วนลดนะครับพิเศษก็คือจะเป็นราคาตามเซ็ต7ใช่ครับเซต7ตอนคือปกติเซต7ราคาอยู่ที่147,000 บาทนะครับในงานนะครับลดเหลือ 10,000 เอ้ย 110,000 บาทนะครับแล้วมีแถมก็ได้แบต2ก้อนนะครับแถมแบตเตอรี่2ก้อนอันนี้ก็มีเซต6นะครับเซต7เซต5ตัวใหม่ล่าสุดเซต5นี่มีความพิเศษอะไรยังไงครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นฟูลเฟรมนะครับแล้วก็มาคู่กับเลนส์ตัวเล็กครับเผื่อลูกค้าชอบแบบท่องเที่ยวครับอ๋อสายทราเวลใช่ครับไปง่ายๆเบาๆอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเซตนี้เลยเริ่มต้นห้าหมื่นอุ้ยราคาจับต้องได้สำหรับสายทราเวลเหมือนเราก็เอาไปบล็อกได้ด้วยใช่ไหมฮะกล้องมีจอฟลิปได้อะไรเงี้ยไหมจอจะเป็นทิวครับบิดเป็นทิวครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีก็คือเวลาตัวนี้เป็นตัวใหม่ก็คือลูกค้าสามารถเสียบ power bank ครับแล้วก็ใช้งานได้ด้วยใช่คือการเสียบ power bank เนี่ยมันดีอย่างนึงเรามีแบตเตอรี่ก้อนเดียวเราเสียบสายออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วเราก็เดินบล็อกไปด้วยตัวนี้จะทำงานได้ด้วยถ้าเป็นตัวเก่าคือเสียบได้ครับแต่จะชาร์จแบตแค่นั้นเองใช่ปิดเครื่องตัวเก่าก็จะโปรกว่าก็ต้องทำงานแบบต้องเปลี่ยนแบตอยู่ใช่ไหมฮะสวยงามมากครับน้ำหนักไม่มากเลยเหมาะมากผู้หญิงก็ใช้ดีนะครับสวยไหมเหมาะหน้าตา
หล่อเหมือนเราเลยขอบคุณครับขาตั้งกล้องนะครับแมนฟอโต้นะครับเยอะแยะเลยตอนนี้เขาบอกมีของอยู่ข้างในครับแต่ว่ามาเดินเดินมาเดินมาสำหรับฟูจิแล้วเนี่ยเป็นที่นิยมของสาวๆ สายฟลุ้งฟลิ้งเลยนะครับคือกล้องของเขาเนี่ยถ่ายฟลุ้งฟลิ้งเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีตัวโปรอยู่เป็นตัว XT เนี่ยตัวโปรทั้งหมดเลยนะฮะนี่มี XT 4 XT 2อุ้ยดุไม่อยู่ดิน่ากลัวเดี๋ยวเราไปดูเทนบ้าแบรนด์กระเป๋าที่แม็กชอบแล้วตอนนี้แม็กอยู่ที่หน้าบูธเทนบ้านะครับคือแม็กจะมาเปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่ไม่ใช่นะครับคือเป็นกระเป๋าที่แม็กใช้เนี่ยมาหลายตัวแล้วถ้าพังก็ค่อยมาเปลี่ยนใหม่นี่ไม่ใช่ตัวนี้20ลิตรเนี่ยแข็งแรงมากนะใช้มานานแล้วด้วยตั้งแต่ออกใหม่แรกๆเลยแล้วมีสำหรับสายทราเวลจะหิ้วก็ได้นะครับเก็บกล้องได้สบายเลยมาช็อปกันได้นะครับมีส่วนลดเยอะแยะเลยในงานซูมคาเมร่าสำหรับ S and Y แล้วนะครับที่แม็กได้เอาไปลองใช้นะครับคือเหมาะมากตามที่แม็กพูดไปก่อนหน้านี้เลยคืออันนี้คือตื่นเต้นนิดนึงนะครับแม็กอยู่กับหน้าบูธของซีนีทอยนะครับมาดูแอบดูหน้าป้อมทำสีนะครับสวัสดีครับพร้อมครับอย่าดูครับโม้เฉยๆครับคือไม่อยากจับพันแห้วอ่ะจริงๆคือมันมีกิเลสอะไรสักอย่างนึงที่ให้ดึงดูดมากเลยครับพร้อมอันนี้เป็นไฟล์ของอะไรครับ Back Magic Raw นะครับน่าจะ Red มั้ยตัวนี้ Red Code Red Code หรือว่า Pro Red Red Code เลยใช่มั้ยครับ Red Code อ่ะเดี๋ยวดูยังไม่โอ้โหนี่คือพูดไม่ถูกอ่ะครับตื่นมันตื่นเต้นลองนั่งเลยครับลองดูมันเก้าอี้มันดูดวันนี้นะป้อมมีอะไรเสนอบ้างครับที่บูธวันนี้ก็มีกล้องมีเรทมาจริงครับผมใช่ไหมแล้วก็หัวขาอะไรนะครับลองดูครับเลนโตกิน่าครับโตกิน่าเห็นไกลๆก็รู้ว่าโตกิน่าเพราะเขาไม่เหมือนคนอื่นหล่อแข็งแรงดุดันนะครับตอนนี้ก็ใส่กับกล้อง Back Magic 6K 16-28 นะครับ full frame อันนี้ถ้าไม่กล้อง full frame ก็เขา full frame โตกิน่าปกติก็จะทำเลนส์ไพรม์ด้วยนะครับมีทั้งเลนส์ไพรม์แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวซูมนะครับที่สต็อปที่3จนถึง22เลยนะครับแล้วก็ซูม16ถึง28ในลาร์จฟอร์แมตของฟูลเฟรมนะฮะแต่ตอนนี้ใส่กับ Back Magic Pocket 6K คือสำหรับงานซีนีมาเลยครับแล้วก็ทำถ่ายหนังนะถ่ายหนังสั้นหนังยาวแล้วแต่แล้วก็ทำซีรีส์ก็ได้นะครับต่อมาครับคือตื่นเต้นครับเลดดาก้อนนะครับตัวนี้เลดดาก้อน 5K นะครับใส่ด้วยเลน150-600ของเซนจูรี่2000นะครับซึ่งอันเนี้ยโมมาจากเลนแคนนอน150-600โอ้150-600ไอ้ตัวนั้นเป็นล้านเลยไม่ใช่เหรอฮะราคาถึงไม่ต้องไม่ถึงไม่น่าจะถึงอ๋อปัจจุบันไม่ถึงนะเป็นล้านเลยเหรอไม่ใช่ไอ้นั้น 50,000 ไอ้ตัวใช่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 เพราะว่านี่รุ่นเก่าเพราะว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยหน้ากล้องมันเกือบ8ละ6จุดอืมแต่อันนี้ก็ฟูลเฟรมเหมือนกันฟูลเฟรมนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องการถ่ายหนังรถถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วเอาให้ดวงอาทิตย์กลมเลยก็ใช้อันนี้นะหรือว่าต้องถ่ายสัตว์อะไรไกลๆทั้งหลายก็ใช้อันนี้ได้แล้วตัวเซ็นเซอร์ของดาร์กอนตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ซุปเปอร์35ครับอ๋อเย้แล้วก็หัวขาใช่ไหมครับตอนนี้ก็ดอลลี่แพนเตอร์นะครับมาจากเยอรมนีหัวอันนี้มิลเลอร์ก็ของออสเตรเลียออสเตรเลียใช่อันนี้ก็รับน้ำหนักได้
18กิโลมากที่สุด18 02ถึง18กิโลเซตนี้เท่าไหร่ครับนะครับรวมหัวด้วยมั้ยฮะเอาเฉพาะบอดี้กับเลนก่อนไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านประมาณ 809,000 อะไรเงี้ยแต่ถ้ารวมเนี่ยอันนี้ก็ไม่แพงครับไม่แพงอ่ะ 200,000 กว่าถึงประมาณนั้นมีหัวขาด้วยก็ได้ล้านนึงก็ได้ล้านนึงได้ล้านนึงยังได้ชุดนี้เอาชุดนี้ก่อนชุดนี้ถ้ารวมจริงๆแล้วเซตจริงๆก็นับน่าประมาณเกือบ3ล้านไม่ถึงเกินอันนี้เอาลอรี่เองประมาณ3ล้านแค่ตัวนี้3ล้านจบเราไม่คุย ไม่คุยอะไรนี้ก็น่าจะ10กว่าปีแล้วฮะก็ยังเป็นมาตรฐานอยู่มันไม่มีผิดเพี้ยนอะไรเลยใช่ไหมมีอันนี้เป็นซูมรุ่นแรกๆที่เปิดหน้ากล้องได้มากกว่า10ที่มา250คือมันจะถ้าเจอเซ็นเซอร์ที่ใหญ่หน่อยมันข้างๆจะเห็นขอบมืดเย็นจะติดขอบใช่นิดนึงแต่ถ้าซูเปอร์35ธรรมดาก็ไม่มีปัญหายังคมอยู่ครับยังใช้ได้ยังคมจะได้ลุกถึงซีนิมาติกเวลาทำหนังอะไรเงี้ยใช่ครับตอนนี้ยังมีทำหนังอยู่ใช่ไหมครับยังมีอยู่มีรุ่นใหม่ออกมาแล้วแต่อันนี้ยังใช้ได้อยู่ถ้าอยากคมๆชอบคมๆอ่ะก็คือตัวนี้สุดยอดเลยครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับครูบาอาจารย์ตอนนี้อยู่หน้าโซนี่นะครับบูธของโซนี่วันนี้โซนี่ขนกองทัพฟูลเฟรมนะครับคือเท่าที่เห็นไปเนี่ยก็จะมี full frame APS-C นะครับเพียบเลยแล้วก็ตัวใหม่นะครับของ Sony A7 นะครับ A7 R2 นะครับ A7 Mark 3นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับ 0% 10เดือนนะนี่วันนี้ Sony มีอะไรมาให้ดูระวังด้านหลังพร้อมกับเลนส์ G Master นะครับเพียบทั้ง G Master นี่ G Master นะครับราคาของG Master เนี่ยเอาเงินมา 100,000 ครับทอน10บาทนี่ครับเป็นมาตรฐานของเขาเลยแต่ว่าในงานเนี่ยฮะลดกระหน่ำลดกระหน่ำเลยครับมีทั้งดูราคาอ่ะ70 200 G Master ก่อนนะเนี่ยเหลือ84,000ปกตินี่เป็นแสนเลยนะฮะ18ใช่เนี่ยลดเยอะมากเอาจริงๆใครที่ตอนนี้ที่เปลี่ยนบอดี้เป็นของโซนี่แล้วเนี่ยรีบมาจัดเลนเลยนะครับรีบมาจัดเลน G Master เลยในงานซูมคาเมร่านะครับสุดท้ายนะครับแม็กก็จะมาปิดอยู่ที่บูธของ Panasonic นะครับวันนี้ Panasonic ไม่มีอะไรมาให้เราดูเลยนะครับมีแต่สายชาร์จนะครับวันนี้เรามีสายชาร์จ Panasonic นะครับนี่มีหลายรุ่นเลยนะครับให้เราเลือกอันนี้ของตระกูล S1 นะครับ มีแค่นี้ครับเดี๋ยวถ้าหมอหมดนี้เท่าไหร่ครับช่างเป็นขีดครับช่างเป็นขีดขายนะครับสำหรับคนที่สนใจเอาอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับ เดี๋ยวมาดูกล้องเหรอยังไม่ได้ดูกล้องเลยคือรีวิวได้ทุกกล้องเลยวันนี้นะคะก็จะมี560สำหรับในปัจจุบันนี้นะครับทาง Panasonic เนี่ยมี product มากมายเลยนะครับมีตั้งแต่ขนาดเซ็นเซอร์ไมโครโฟเตอร์นะครับจนถึง full frame เลยครับ APS-C ไม่มีเรามี Super 35ตัวนี้เป็นตัว G9 นะครับโอ้ G9 ราคาลดพิเศษนะครับตอนนี้เหลือนี่มา 30,000 เอ้ย 63,000 แล้วก็ตัวเล็กๆนะครับนี่แล้วก็ตัวใหม่นะครับสำหรับสายบล็อกเกอร์ตัวใหม่สำหรับบล็อกเกอร์ก็คือ G100 เดี๋ยว G โอ้นี่ G100 นี่ไปอย่าไปไกล G100 สำหรับบล็อกนะครับแม็กยังไม่ได้เอามารีวิวเลยนะตัวนี้น่ะคือบอกว่าคืออ่ะเดี๋ยวให้ดูกล้องเนี่ยคลิปได้แล้วเที่ยวดูมันคล่องมือมากแล้วก็ตัวเล็กน้ำหนักเบา
นะครับเหมาะเหมาะมากเลยแล้วก็ก็มีตัวเดิมนะครับก็คือเป็นตัว GS5 GS5S แล้วก็ G95 หลายคนยังใช้ G95 แล้วก็ GS5 อยู่นะครับปัจจุบันแม็กใช้อยู่ก็คือเป็น GS5 กับ GS5S เพราะว่ายังใช้งานได้ดีอยู่ในปัจจุบันนี้จนมาถึง Full Frame นะครับ King of Lumix ครับผม S1 ก่อน S1 สำหรับสายถ่ายภาพนิ่งนะครับหรือว่าคนที่เอามาทำวิดีโอก็ได้แต่ว่าถ้าแนะนำเลยสำหรับแม็กเองถ้าจะทำวิดีโอนะครับทำวิดีโอโปรดักชันเลยแนะนำเป็นตัว S1H นะครับซึ่ง S1H เนี่ยสามารถถ่ายได้ถึง 5.9K นะครับเหมาะมากเลยนะครับคือยังไงคือก็ต้องจัดนะครับถ้าใครที่จะเอามาทำโปรดักชันนะครับเหมาะสมเหมาะมากเหมาะมากนะครับ S5 กล้องเล็กกล้องเล็กคุณภาพโปรดักชันนะฮะใครบอกออโต้โฟกัสไม่แย่เนี่ยสวยไหมสวยคมชัดเลยมีเลนมีเลน50มิล F1.4 20-60 70-200สำหรับวันนี้นะครับแม็กขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนให้ทุกคนมาเดินในงานซูมคาเมร่านะครับจัดตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่6ตุลาคมนะครับมารีบๆมานะครับโปรโมชั่นมากมายนะครับทุกบูธเลยของเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องไฟกล้องเลนการ์ดกระเป๋าเยอะแยะเลยนะครับให้มาจัดกันในงานซูมคาเมร่าครั้งที่11ที่เกตเวย์เอกมัยนะครับรีบๆมาครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้บ๊ายบาย